อันที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาสร้างบุญสร้างกุศลนี้ถือว่าเป็นกำลังบุญที่จะบังเกิดขึ้นในชีวิตว่าครั้งหนึ่งได้ทำบุญร่วมกันเป็นจำนวนมากอย่างนี้ซึ่งในปีนี้อาตมาเองทางวัดก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเสนาสนะกำลังก่อสร้างทั้งวิหารหลังเก่าทั้งวิหารหลังใหม่นี่กำลังบูรณะอยู่ก็ยังไม่เสร็จก็เลยไม่สะดวกสำหรับญาติโยมพอสมควรแต่ก็ญาติโยมก็สู้อุตส่าห์เดินทางมาทำบุญสร้างกุศลถือว่าญาติโยมเป็นผู้ที่มีจิตใจอันสูงส่งอันที่จริงแล้วเนี่ยการทำบุญสร้างกุศลนี่ไม่จำเป็นต้องมาที่วัดสันปยางหลวงก็ได้วัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านโยมก็ทำได้พระสงฆ์ก็ถือว่าท่านญาติโยมพบท่านผู้ปฏิบัติตามศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วญาติโยมก็พึงไปอุดหนุนไปสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้หรือไปทำบุญกับท่านได้อาตมาก็เป็นพระลูกหนึ่งในเมืองไทยไม่อยากจะให้เดินทางมาไกลๆอย่างนี้เพราะว่าลำบากเหมือนกันแต่ว่าเมื่อญาติโยมมาแล้วญาติโยมก็ต้องการความสบายใจอันว่าบุญนี่แหละที่เมื่อพวกเราได้สร้างสมขึ้นเนี่ยอาตมาเองสมัยก่อนจำไม่ได้ว่าปีพ.ศ.ประมาณเท่าไหร่อยู่น่าจะอยู่ในราวพ.ศ.40นี่แหละ40 40กว่าหน่อยไปหาหลวงปู่ดูหลวงปู่หลวงปู่ดูพรหมปัญโยหลวงปู่ดูพรหมปัญโยที่วัดโกโลโกโสจังหวัด อยุธยาผ่านเข้าไปจากวัดสะแกก่อนสมัยนั้นหลวงปู่ดูท่านอยู่ท่านอยู่วัดหลังวัดสะแกชื่อวัดโกโลโกโสไม่เชื่อก็ลองไปดูเถอะที่ท่านอยู่นะชื่อวัดโกโลโกโสหลวงปู่ดูนี่พอจะมาไปท่านก็นั่งอยู่หน้ากุฏิโอ้ยท่านเห็นแต่มาครั้งแรกที่พบนะโยมครั้งแรกที่ได้พบท่านพูดว่าโอ้ยท่านอาจารย์มาก็ดีแล้วผมดีใจหลายท่านว่าอย่างนี้แหละอาตมาก็ตกใจนะโยมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยนะหน้าท่านกลมอย่างบาทนี่หน้าท่านกลมอย่างบาทท่านก็ว่าโอ้ท่านอาจารย์มาก็ดีแล้วนิมนต์รับผ้าจีวรสงเคราะห์ผมด้วยอ้าวหลวงปู่ผมจะมาทำบุญกับหลวงปู่นะหลวงปู่ดูก็ว่าโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงเคราะห์ผมก่อนสงเคราะห์ผมก่อนเข้าไปในห้องอ่ะโยมไปเอาผ้าไตรจีวรมา5ไตรหลวงปู่ดูนะหลวงปู่ดูพรหมปัญโยนะวัดโกโลโกโสวัดหลังวัดสะแกอยุธยาท่านก็มาวางไว้นิมนต์อาตมารับอาตมาก็ถามว่าทําไมหลวงปู่ถึงต้องมาทําบุญอาตมาก็ถือผ้าไตรไปไตรนึงแล้วก็เอาสังฆทานอย่างโยมทํานี่แหละญาติโยมก็ตามกันไปหลายคนอยู่รถตู้นึงอ่ะปรากฏว่าท่านเอาผ้าไตรมา5ไตรแล้วก็ใช้ให้โยมเอาดอกบัวอยุธยาดอกบัวมันเยอะหน่อยเขาเสียบขายในวัดนั่นน่ะเขาใส่ถังเขาใช้ให้ลูกศิษย์ว่าเอาดอกบัวมาให้ปู่กำนึงว่าอย่างเงี้ยถ้าก็มาวางบนผ้าแล้วก็มาเอาผ้า5ไตรมาประเคนให้อาตมาสงเคราะห์ผมด้วยท่านว่าอย่างนี้สมัยสงครามโลกผ้าไม่มีจะนุ่งท่านว่าอย่างนี้สงเคราะห์ผมด้วยสมัยสงครามโลกผ้าไม่มีจะนุ่งท่านอาจารย์มาก็ดีแล้วขอนิมนต์รับผ้าจะได้เป็นอนิสงส์แก่ผมด้วยท่านว่าอย่างนี้เลยนะนี่คือคำสัตย์จริงหลวงปู่ดูพรหมปัญโยตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยญาติโยมสมัยก่อนจะมาจะตะเวนไปทำบุญกับพระเถราจารย์ในประเทศไทยเนี่ย
ไม่มีรูปไหนที่อาตมาไม่รู้จักไล่ไปทั้งเหนือจดใต้ดกเว้นรูปที่มรณภาพไปก่อนแล้วเท่านั้นนะทุกรูปที่อาตมาได้ไปถวายพระไตรจิงบอนไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยพม่าลาวอย่างลาวนี่น้อยองค์ลาวนี่ก็อย่างหลวงปู่ครูบาคำตันปัญโยเนี่ยท่านอยู่วัดดงประลานท่านอยู่ภูเขาควายก่อนอาตมาก็ไปกราบท่านท่านมีอภิญญานะหลวงปู่หลวงปู่คำตันเนี่ยท่านอยู่วัดภูเขาควายจนอายุ87 88โยมเห็นท่านแก่แล้วก็เลยนิมนต์ลงมาอยู่วัดดงประลานทางด้านใต้นครเวียงจันทร์ใต้พระธาตุเวียงจันทร์นครนั่นแหละตอนที่ท่านพาอาตมาไปเนี่ยท่านเดินเร็วมากโยมอาตมาเดินไม่ตามท่านไม่ทันอ่ะเดินอย่างกับคนนักกีฬาแข็งแรงอายุสัก20เท่านั้นตับสู้ไม่ได้สู้คนแก่ไม่ได้โยมเราเป็นพระหนุ่มสู้คนแก่ไม่ได้หลวงปู่ผมยอมแพ้เลยว่าอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่อาตมาได้ประสบการณ์ในชีวิตหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาที่บ่มอาตมาก็ไปนิมนต์ท่านมาเนี่ยอย่างวันที่15เนี่ยที่จะทำบุญเนี่ยหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่จะมาทำบุญนี่ก็จะมาวันที่15กันหลายรูปอยู่โยมมีเวลาก็มาทำบุญตั้งแต่วันที่9ไปถึงวันที่15ก็ใส่บาตรทุกวันวันที่มันพรุ่งนี้ก็จะเอาพระธาตุขึ้นตอนบ่ายบนหอแปลกเพราะพระธาตุเนี่ยพระเขี้ยวแก้วลงมาเนี่ยฝนตกลงมาได้ 4-5 วันแล้วโยมปล่อยลอยปล่อยไม่ใช่ตกจักๆๆนี่ไม่ใช่เช้ามานี่ฝนปล่อยลงมาแล้วทุกวันก็แปลกดีอันเนี้ยอานิสงส์ชุ่มเย็นของพระธาตุแล้วก็อาตมาเนี่ยอยากจะแนะนำให้ญาติโยมว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยที่โยมมาวัดก็ดีแล้วขออาตมาขอบิณฑบาตให้โยมกลับไปบ้านไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นสวดอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างที่เราเดินทักประทักษิณพระธาตุนี่แหละสวดไป19จบหรือมากกว่านั้นยิ่งดี1จะสร้างจิตให้เป็นบารมี2จะทำสมาธิให้บังเกิด3เป็นพลังป้องกันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงซึ่งอาตมาขอบอกเลยว่าปีนี้ไม่ปกติแน่นอนรับรองว่าโลกไม่ปกติอยู่ไม่เป็นสุขอย่างเมื่อเราเจอกันมาเนี่ยเรื่องตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นมาแล้วพวกเรามีโรคภัยไข้เจ็บเจอกันมาอุตลุดไปหมดตอนนี้ไม่รู้ว่าสายพันธุ์ไหนแล้ว ABCDEF จนถึงหอนกฮูกนั่นแหละเจอกันมาหมดแล้วนี่แหละเทวดาพาญาติโยมเข้าวัดต้อนเข้าวัดเลยรีบท่านว่าอย่างเงี้ยเทวดาติ๊กต็อกนี่แหละโยมเทวดาติ๊กต็อกนี่แหละบอกให้โยมรีบเข้าวัดอาตมาก็เลยบอกโยมรีบสร้างบุญกุศลต่อไปเนี้ยเวลามันเหลือน้อยลงอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกโอกาสถ้าเกิดว่ามนุษย์กับมนุษย์ใจบาปที่มีจิตใจไม่ดีงามต่อกันเขาทำร้ายกันแล้วมันจะลามโยมทางเอเชียเรานี่ก็ดูที่โซนถ้าเกิดคาบสมุทรเกาหลีนี่ถ้าเขายิงกันนะนั่นคือจุดชนวนเลยอย่าบอกให้รอดูเถอะถ้าวันไหนถ้าเขายิงกันนี่นะนั่นแหละบานเลยทางโน้นเขาทำกันอยู่แล้วทางตะวันตกเขาทำกันอยู่แล้วตอนนี้ทางคนนอกศาสนาเขากำลังลบราคาฟันกันนี่แหละเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธอยู่ในเมืองไทยอยู่ในดินแดนของพระพุทธศาสนาก็จะสงบร่มเย็นแบบนี้แหละแต่ว่าเราอย่าประมาทไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานสร้างบุญขึ้นบุญเราตอนนี้ญาติโยมมีบุญดีอยู่แล้วตอนนี้มาเริ่มสร้างบุญทุนสร้างทุนให้หนุนขึ้นอย่าให้บุญเราหมดถ้าบุญเราหมดนี่เราจะแย่เวลามันลงเนี่ยมันจะลงแบบหักเลยพวบแล้วก็เราจะลำบากกันเพราะนั้นอ่ะช่วงนี้ขอให้ญาติโยมหมั่นไหว้พระสวดมนต์เช้ามามีโอกาสใส่บาตรกลางคืนตอนเช้ามีโอกาสนั่งสมาธิก็ขอให้ญาติโยมนั่งสมาธิทำจิตทำใจให้สงบเพราะว่ามันจะแก้กรรมทุกอย่างอาตมาเคยพิสูจน์มาแล้วเรื่องเนี้ยโยม
พิสูจน์ตั้งแต่เรื่องพระธาตุเสด็จว่าตั้งแต่เราสวดมนต์พระธาตุเสด็จอย่างนี้เป็นต้นเราทำกุศลความดีนั่งเจริญภาวนาพระธาตุเสด็จอย่างพระเขี้ยวแก้วเนี่ยเสด็จมาหาอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์พันลึกบางทีเนี่ยเรานึกไม่ถึงอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเรานึกไม่ถึงก็ปรากฏเกิดขึ้นให้เรารู้เรื่องอย่างฝนตกเนี่ยหน้าหนาวอย่างเงี้ยฝนก็โปรยมาตอนเช้าทุกวันเป็นเรื่องอัศจรรย์บารมีพระธาตุนี่ลมเย็นแท้อย่างนี้เป็นต้นบารมีที่เราสร้างเนี่ยโยมมันเป็นกุศลสำหรับเราอย่างที่นำอธิษฐานเนี่ยกรรมทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปญาติโยมเบาลงเยอะเลยแหละรับรองว่าญาติโยมเบาลงเยอะเดี๋ยวจะลดน้ำมนต์ให้ญาติโยมไปอีกทีนึงแล้วก็ขอให้โยมเนี่ยมันสร้างกุศลต่อไปเนี้ยต้องห้ามใจเราอย่าไปโกรธใครอย่าไปเกลียดใครอย่าไปแช่งชักกระดูกใครกรรมอยู่ที่เราให้หลีกเว้นให้อย่างสมมติเราพบคนพาลขับรถไปกลางถนนคนพาลมันชวนทะเลาะเบาแว้งก็อย่าไปชวนทะเลาะเบาแว้งกับเขาเราก็หลบได้ก็หลบเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอย่าไปตอแยอย่าไปสร้างกรรมสร้างเว้นแพ้เป็นพระถือไปอย่างนี้ชนะเป็นมารโยมต่อไปเนี้ยเริ่มสร้างกุศลความดีใส่บาตรไปทุกวันเจริญภาวนานั่งสมาธิได้ยิ่งดีใครทำได้เนี่ยจะเป็นมหากุศลสำหรับญาติโยมยิ่งขึ้นไปเอาละเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวจะนำถวายมหาสังฆทานพร้อมกันญาติโยมตั้งใจเด้อ